พยายามใช้ข้อมือลูกพยายามใช้ข้อมืออย่าไปเก่งมากนะห้ามเก่งพยายามใช้ข้อมือเขาเรียกว่าลดน้ำหนักผมบริเวณด้านบนเพื่อทำให้เซตปัดตั้งง่ายผิวโดยไม่ต้องใช้กรรไกรฟันมาสับไม่ต้องใช้มิดโกนใช้เทคนิคสไลด์นะสไลด์เอาแบบนี้กรรไกรโค้งตัวนี้จะดีมากเพราะรัศมีส่วนโค้งจะทำให้คมกรรไกรไปเฉียวผมได้ขาดแล้วก็ลูกค้าจะไม่รู้สึกเจ็บด้วยลูกนะจับกรรไกรได้สวยแล้วจริงเหรอไม่เคยจับกรรไกรมาเลยเหรอดีไหมพูดด้วยสัตย์จริงไม่เคยจับเลยใช่ไหมโอ้ถ้างั้นเท่ากับบีมมาจับกรรไกรที่นี่กี่วันเองลูกวันที่4เองเหรอลูกโอ้ยทำได้คล่องอย่างกับมืออาชีพเลยนะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีนะพรสวรรค์ธรรมชาติสร้างมาให้นะทำได้ดีลูกทำได้ดีรีทวนอีกทีลูกจับแบบเอฟเฟกต์ได้ไหมนิ้วไหนลองทำให้ลูกแบบยีผมลูกอันนี้ก็เป็นวิธีลดความหนาอีกแบบนึงนะอ่ะลองทำสิไม่ใช่ลูกไม่ใช่ที่ใช้อย่างเงี้ยลูกจำได้ไหมเอ่ยนิ้วไหนนิ้วไหนจำได้ไหมลูกลองดูสิลูกนั่นแหละลองทำดูสิทำช่วงโคนลูกทำเหมือนทำระยีผมลูกเหมือนระยีผมงั้นนะลูกนั่นแหละเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ลูกก็ทำได้ดีลูกสะบัดได้ดีเนี่ยถูกต้องลูกถูกต้องอย่างนี้แหละนี่เรียกเอฟเฟกต์ทำให้ผมดันขึ้นมาก็ได้ทำให้มีมิติลูกจำไว้นะ4วันได้แบบนี้ถือว่าเรามีพรสวรรค์เข้าประทานมาให้แล้วนะลูกเคยคิดว่าจะทำได้มาก่อนไหมเนี่ย ไม่ใช่ว่าอาจารย์เก่งหรือวิเศษนะอยู่ที่ตัวเรารับรู้ได้เร็วได้ลูกอาจารย์เพียงแต่เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลการฝึกซ้อมให้เท่านั้นแหละดีมากลูกทำเพื่อดันโคนให้พองขึ้นมาแล้วผมก็จะพิ้วขึ้นมาลูกจะดีดขึ้นมาเป็นเทคนิคสมัยใหม่นะฮะไม่ใช่ว่าแบบโบราณนะครับเก่งมากลูกดีมากดีมากเดี๋ยวค่อยมาทวนเทคนิคต่อไปกันอีกครั้งหนึ่งนะ